ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tospor Story Podcast นะครับในเอพิโซดที่36วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2021นะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับความรักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนๆนะครับหรือว่าแฟนหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้มีความสุขไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันนี้แล้วก็วันอื่นๆต่อไปในอนาคตข้างหน้าเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาพูดถึงวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเหมือนเดิมนะครับว่าอัปเดตว่าชีวิตของหนุ่ยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราก็ผ่านพ้นช่วงของสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนเลคเชอร์แล้วก็การสอบอะไรต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่ยก็ค่อนข้างจะมีเวลาในการทำอย่างอื่นมากขึ้นเนาะก็ไม่ได้มีเรียนเลคเชอร์แล้วแต่ก็ยังจะต้องมีการทำเกี่ยวกับงานวิจัยหรือว่าการเขียนพวกแอบสแตรกบทคัดย่อเพื่อจะส่งไปในงานประชุมวิชาการอยู่นะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ทำการสับมิดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานคอนเฟรนซ์ด้วยแล้วก็เรื่องอาจจะเป็นเกี่ยวกับการพรีเซนต์หรือว่าเรื่องของตัวแอบสแตรกตัวนี้นะครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับซึ่งหนุ่ยก็คิดว่าในวันจันทร์อังคารที่หนุ่ยจะไปทำงานเนี่ยก็คงได้เตรียมการเตรียมข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่พอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนองานวิจัยเนาะซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้นะครับหนุ่ยก็ไปแบบรูปแบบที่เป็นโปสเตอร์พรีเซนเทชันนะครับก็เป็นพรีเซนต์แบบโปสเตอร์อันนี้อาจจะใช้เวลาในการพรีเซนต์ไม่นานมากแต่ในเรื่องของระยะเวลาในการดิสคัชชันเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในการนำเสนอเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งอาจารย์หนุ่ยเนี่ยแนะนำว่าให้พรีเซนต์ทุกอย่างนะครับในรายละเอียดที่จำเป็นนะครับที่สำคัญเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานวิจัยของเราเนี่ยให้ได้ภายใน2นาทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะอธิบายในเชิงแมคานิซึมนะซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับยังไงก็ดีหนุ่ยก็จะพยายามเตรียมตัวในวันจันทร์และวันอังคารนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปปรึกษาทางอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกทีนึงนะครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหนุ่ยก็ได้ทำหน้าที่เรื่องของ TA เนี่ยช่วงนี้ก็ยังเป็น TA อยู่นะครับก็ยังได้ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะที่ตอนนี้เป็นนักศึกษาในวิชาที่หนุ่ยเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับก็หลายๆคนมาจากไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองก็ดีหรือว่ามาจากทางอินโดนีเซียจีนไต้หวันอะไรอย่างนี้เนาะก็แต่ละคนก็จะมีวิธีการทำงานหรือว่ามีบทบาทหน้าที่รวมถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่แตกต่างกันมาทำงานด้วยกันเนาะก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะครับตอนนี้เราก็มีการนำเสนอเตรียมตัวในการนำเสนอในการพรีเซนต์ที่ตัว final presentation อะไรอย่างนี้ทุกคนก็หนุ่ยก็ถือว่าสามารถทำงานได้ดีเนาะแล้วก็รอคอยรับชมในสัปดาห์ต่อไปนะว่าเขาสามารถที่จะนำเสนอได้ดีประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนหน้าที่ของ TA ของหนุ่ยซึ่งก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเนาะในชีวิตของการที่มาเป็นนักศึกษาปริญญาโทเอกที่โตเกียวเทคเนาะอ้อจะว่าไปในเรื่องของปริญญาเอกเนี่ยหนุ่ยก็ช่วงนี้หนุ่ยก็กำลังรอผลของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่นะครับว่าเราจะได้รับการขยายทุนหรือเปล่านะซึ่งมันก็จะเป็นในส่วนของที่หนุ่ยได้ทำการเขียนบทความหรือว่าได้ทำการเขียนใบสมัครอะไรต่างๆนะครับรวมถึง recommendation letter จากอาจารย์ที่ปรึกษาหนุ่ยเนี่ยที่ยื่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วตอนประมาณเดือนธันวาคมนะหลายๆท่านก็ถ้าได้ฟังพอดแคสต์หนุ่ยก็อาจจะได้รับทราบในส่วนตรงนี้ไปแล้วก็จะมีการขยายทุนอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะส่วนในขั้นตอนต่อไปในส่วนของเอกสารอะไรเงี้ยหนุ่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะอาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกในอนาคตข้างหน้าเผื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่จะต้องทำการขยายทุนจากปริญญาโทไปปริญญาเอกอะไรอย่างนี้เนาะนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องหลักๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่13กุมภาพันธ์ตอนช่วงเวลา5ทุ่มกว่าๆนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าช็อกนะสะเทือนขวัญเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับอาจจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่าน
โตเกียวในช่วงกลางๆถึงค่อนไปทางเหนือของประเทศเนาะก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับแผ่นดินไหวประมาณ7แมกนิจูดนะในเมื่อวานนี้หลายก็เรียกว่าสั่นแรงและนานในหลายพื้นที่ส่วนตัวหนูเองตอนนั้นเนี่ยหนูได้นอนหลับไปแล้วนะครับแต่ว่าพอรู้สึกถึงแรงแผ่นดินไหวเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็คิดอยู่ในใจว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายแล้วเพราะว่าเราก็เจอประสบการณ์แบบอย่างเงี้ยจนเคยชินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะนับ1ถึง10ถึง20ก็ยังไม่หายนะถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆนะครับก็ในส่วนของความเสียหายเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่ามันเกิดความเสียหายอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากเท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2011ตอนเดือนมีนาคมนะซึ่งตอนนั้นมันเกิดแผ่นดินไหวใหญ่แล้วก็มีสึนามิด้วยนะครับก็หลายผู้เชี่ยวชาญนะจากที่หน่วยได้อ่านนะผู้เชี่ยวชาญในประเทศญี่ปุ่นก็กล่าวถึงการที่เกิดแผ่นดินไหว7แมกนิจูดครั้งนี้นะครับขึ้นว่าน่าจะเป็นคล้ายๆ after shock นะของการที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อ10ปีที่แล้วก็ถือว่าหน่วยก็คิดว่าถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่นึกในอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้มันไม่ใช่ after shock แต่มันเป็น fore shock เหมือนคราวที่แล้วเมื่อปี2011เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดแผ่นดินไหวแบบประมาณ7แมกนิจูดก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆไล่ลงจนในที่สุดมันเกิดเป็น9แมกนิจูดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเหมือน7แมกนิจูดเนี่ยเป็น fore shock ก่อนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นเคสนั้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะแล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบแน่ๆนะครับกับสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆแน่นอนเมื่อที่ผ่านมาเนี่ย7แมกนิจูดในตรงนั้นมาเกิดที่บริเวณที่หน่วยอาศัยอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อยู่แล้วแหละมันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็มันก็ยังส่งผลกระทบให้ของหรือว่าอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราตั้งไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะร่วงหล่นหรือว่าล้มลงมาได้นะครับนั้นมันก็จะเป็นเหตุของอุบัติเหตุนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าใครที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเขาจึงแนะนำว่าอย่าไว้ของไว้สูงมากนักหรือว่าถ้าว่าไว้ก็สามารถที่จะเก็บให้มันมิดชิดหรือว่าปิดไม่ให้มันเวลาเกิดแผ่นดินไหวมันล้มไหลได้นะครับสำหรับใครที่มาอยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นก็พยายามศึกษาในเรื่องของการรับมือกับแผ่นดินไหวนะว่าขั้นตอนต่างๆเราควรทำอย่างไรนะที่เท่าที่หนูทราบเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการปิดแก๊สอะไรต่างๆหรือว่าการมุดเข้าไปที่ใต้โต๊ะนะครับเราอาจจะถ้าว่ามันเกิดแบบหนักมากจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะรอจนกว่าที่มันหยุดสั่นไหวแล้วก็ทำการไปในบริเวณที่อพยพนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริเวณอพยพหรือevacuation area เนี่ยมันก็จะอยู่ตามโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ลองศึกษาในส่วนตรงนี้กันดูนะครับทุกคนน่าจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมความพร้อมนะก็เรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมนะครับอย่างที่หลายๆคนได้พูดกันเนาะแล้วก็ในส่วนของถ้าใครจะต้องถ้าหากว่าเกิดมีเหตุการณ์ที่มันจะต้องอพยพจริงๆอ่ะแน่นอนว่าทุกคนก็ควรที่จะเตรียมสิ่งของอะไรต่างๆให้พร้อมนะครับพวกเอกสารที่ยืนยันตัวบุคคลอย่างเช่นพาสปอร์ตไซลูการ์ดพวกเอกสารทุกอย่างนะครับให้พยายามที่จะใส่กระเป๋ารวมติดกันเอาไว้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็พวกแอลกอฮอล์พวกแมสหน้ากากอนามัยอะไรที่มันมีความจำเป็นในช่วงนี้นะครับในช่วงยุคโควิดด้วยเนี่ยก็พยายามติดกระเป๋าไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกยาพวกเครื่องใช้ต่างๆนะครับอย่างเช่นถุงมือไวนิลประหลอดวัดไข้ของใช้พวกสบู่นะครับรองเท้าแตะสุขาพกพาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เขาแนะนำมานะว่าของที่ควรเตรียมไว้ในถุงอพยพนะในช่วงยุคโควิดแบบนี้ด้วยนะครับก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะครับทุกคนก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างไรหนูก็จะพยายามมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังนะช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้มีข่าวคราวในเรื่องของทุนอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าหากว่า
มีข้อมูลอะไรน่าสนใจเดี๋ยวหนุ่ยก็จะอัปโหลดลงให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกในเอพิโซดต่อไปหรือว่าในคลิปวิดีโอต่อไปใน YouTube ด้วยครับก็ถ้าหากว่าอยากให้หนุ่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้ในช่วงที่มันเป็นเหมือนเสมือนว่าจะเป็นปิดเทอมนะแต่หนุ่ยก็ไม่แน่ใจว่าการทำงานของหนุ่ยมันจะเป็นปิดเทอมหรือเปล่านะก็คงจะเข้าไปทำแลบอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าหากว่าอยากให้หนุ่ยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรจริงๆก็สามารถที่จะทักมาบอกกันหรือคอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาในส่วนของความปลอดภัยนะครับในการใช้ชีวิตทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย